ีครับครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทางVoice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับครับสวัสดีครับคือตอนนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการชุมนุมค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่วันที่19กันยานะครับแตกต่างจาก14ปีที่แล้วนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นมันมีม็อบซึ่งเป็นม็อบพันธมิตรครับซึ่งเดินหน้าสู่วันที่มีการยึดอำนาจครับนะแต่ว่าวันนี้เป็นม็อบอีกรสชาตินึงครับก็คือไล่นายกเหมือนกันแต่ว่าต้องการปฏิรูปไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและไม่มีพื้นที่ให้ใช้แต่ว่าเขาก็ยังจะรวมตัวกันอยู่ดีนะใช่ครับครับตกลงแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะไปกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมถ้าธรรมศาสตร์ไม่ทบทวนมติซึ่งตอนนี้ยังรออยู่นะถ้าไม่ทบทวนมติก็จะเข้าไปใช้อย่าเรียกว่ายึดเลยก็คือเข้าไปขอคืนพื้นที่อ๋อคือต่อให้เขาไม่ทบทวนแล้วก็เปลี่ยนการตัดสินใจแล้วก็จะใช้อยู่ดีให้ใช้ก็ยังจะไปอยู่ดีใช่แล้ววันนั้นธรรมศาสตร์ไม่ได้ปิดการเรียนการสอนนะโอ้ไม่ได้ปิดการเรียนการสอนเพราะนั้นเข้าใจว่าประตูท่าประตูสนามหลวงคงปิดครับโดยฟอร์มนะโดยฟอร์มของธรรมศาสตร์เนี่ยก็คงจะต้องมียื้อยุดกันนั่นแหละอ๋อเพราะว่าความที่มหาวิทยาลัยเนี่ยยังเปิดทำการอยู่ตามปกติการที่นิสิตนักศึกษาเดินเข้าออกเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ครับแต่ว่าจำนวนมันอาจจะเยอะกว่าวันปกติครับตกลงแล้วงั้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าคนเขาจะไปกันวันเสาร์เนี้ยอย่าเพิ่งไปที่สนามหลวงใช่ไหมไปที่ธรรมศาสตร์ก่อนก็ไปที่ธรรมศาสตร์เขานัดกันที่ธรรมศาสตร์แล้วถ้าเกิดคนมันล้นอะไรยังไงเนี่ยดูเหมือนว่าทางตำรวจเขาบอกว่าสนามหลวงใช้ได้ครึ่งนึงแต่ไอ้มิติการเรียนการสอนเนี่ยผมไม่แน่ใจผมเจอพวกอาจารย์ธรรมศาสตร์เขาบอกว่าปิดนะครับไม่แน่ใจนะครับเพราะอย่างงานอาจารย์สุรพลเนี่ยอดีตอธิการบดีจัดวันที่19ก็เลื่อนไปเป็น18แล้วเดี๋ยวเช็คกันอีกทีเดี๋ยวเช็คกันอีกทีแต่ว่าที่จะไปเนี่ยนะกลุ่มที่เขาโพสต์ใน Facebook อย่างเยาวชนปลดหรือ Free Youth เนี่ยนะฮะ เขาทำสารออกมานะจากคณะเยาวชนปลดแอกนะฮะแล้วเขาบอกเลยว่าวันที่19กันยายนนี้เนี่ยเขาจะพูดเรื่องอะไรบ้าง เขาเชิญชวนนะฮะในสารที่เขาสื่อสารออกมา เขาบอกว่าวันที่19กันยายนเนี่ยไปฟังกันว่าในพลทหารในปัจจุบันเนี่ยส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรไปฟังว่าระบบยุติธรรมในปัจจุบันส่งผลอย่างไรสุดท้ายไปฟังว่าความจริงของประเทศนี้เป็นอย่างไรเขาบอกได้ว่าเขาจะพูดถึงสถาบันนะครับในวันเสาร์นี้นะฮะแล้วเขาบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วประชาชนจะต้องร่วมกันให้ได้มากที่สุดเพื่อทวงอำนาจคืนจากเผด็จการทรราชแล้วเขาบอกเลยว่านี่ฮะเขาใช้คำว่าจะเปลี่ยนสนามอ๋อสนามหลวงหวงคือเขาไม่ได้เรียกว่าสนามหลวงเขาได้เรียกว่าสนามหวงเพราะว่าเขาอดใช้เนี่ยครับให้เป็นสนามของประชาชนนะฮะทวงคืนสนามหลวงอ่ะซึ่งตอนนี้มันมีแคมเปญนึงซึ่งแชร์กันในโซเชียลเยอะเหมือนกันครับว่าเอาสนามหลวงกลับคืนมาให้ประชาชนได้ใช้ครับผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะงงหน่อยไม่ได้ผูกพันกับสนามหลวงอันนี้สำคัญครับสนามหลวงเนี่ยเป็นลานกว้างใหญ่แล้วอยู่ใจกลางพนักขอนอันนี้ควรจะคืนให้ประชาชนไม่งั้นแล้วประชาชนจะไม่สามารถผูกพันอะไรกับเกาะรัตนโกสินทร์เลยฮะมีอะไรที่ผูกพันบ้างตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยในเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์โชว์อะไรก็ไม่รู้ มีพิพิธภัณฑ์ไงอย่างเช่นอย่างหอศิลป์กทม.อะไรใช่แต่ทั้งจัดกิจกรรมทั้งเมืองมันไม่ควรกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไงเมืองมันต้องมีคนมีชีวิตไงใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผูกพันกับจิตวิญญาณของโบราณราชประเพณีรวมทั้งของไทยอะไรต่างๆการต่อสู้ทางไปเยอะแยะไปหมดเลยเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่นักท่องเที่ยวเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ย่างไกลเข้าไปแถวนั้นเลยถูกต้องก็คือว่ามันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปยังเป็นแผ่นดินไทยอยู่ใช่ไหมใช่ยังเป็นอยู่ฮะคราวนี้ในสารจากกลุ่มฟรียูธเนี่ยนะก็บอกว่าท่านต่างก็รู้ดีว่าที่มาของท่านมาอย่างไม่ถูกต้องที่มาของท่านอ้างไม่ได้เต็มปากว่ายึดโยงกับประชาชนความพยายามในการฉุดรั้งการเวลาของท่านจะสูญเปล่าไม่ว่าคุณจะกีดกันประชาชนออกจากอำนาจอธิปไตยสักเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะนำประชาธิปไตยออกห่างประชาชนสักเท่าไหร่เนี่ยประชาชนก็จะมาทวงคืนสนาม ซึ่งเป็นสิทธิที่อันชอบธรรมของประชาชนคืนอ้าวเดี๋ยวนะอาจารย์ศิโรจน์งั้นสมมติคนที่เตรียมการที่จะไปสมมติอาจารย์ศิโรจน์ดูสถานการณ์เนี่ยก็จะไปปักหลักที่ธรรมศาสตร์กันก่อนใช่ไหมเขาก็หกแม่ก็ธรรมศาสตร์กับสนามผมก็ตรงข้ามกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่เดียวกันแล้วครับจะเอาเสือเอาเต็นท์เอาอะไรกลางหรือเปล่าเนี่ยคือผมเข้าใจว่าอาหารมีคนจัดแล้วแต่ว่าคือจะเอาหมอนผ้าห่มไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมจะถามอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ศิโรจน์จะไปชุมนุมเนี่ยคือไม่ได้เตรียมการขนาดนั้นใช่ไหมผมเป็นพวกชอบถอดเสื้อนอน
ข้ามคืนเองอ๋อคือมันมีอะไรล่ะคือเดี๋ยวนี้เขาเรียกพลาสติกปูก็ใช้ได้แล้วอ๋อถ้าจำเป็นต้องอยู่ยาวก็พร้อมอยู่ใช่ไหมคุณชูวัฒน์กำลังจะบอกคุณปื้มก็น่าจะไปใช่ไหมไม่ผมปฏิบัติหน้าที่ที่เพราะผมจำได้คุณปื้มเคยบอกว่ายึดอำนาจมาอะไรคุณปื้มต่อต้านแน่นอนคราวนี้เด็กมาแล้วคุณปื้มจะไปไหมนั่นคือเราพูดในปี56มั้งไม่รู้ว่าอารมณ์ค้างมากเลยตอนนั้นบอกว่าจะไปแต่ตอนนี้เด็กมาแล้วคุณปื้มจะไปไหมเดี๋ยวผมอธิบายข่าวก่อนประเด็นคืออย่างนี้รุ้งปนัสยาไม่แน่จริงรุ้งปนัสยาเนี่ยนะฮะรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเมื่อวานนี้เขาไปร่วมงานเสวนานะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการจัดการชุมนุม เขาบอกเลยว่าผู้บริหารธรรมศาสตร์นั้นจะอยู่ข้างนักศึกษาหรือไม่ก็รู้กันในวันที่19กันยายน ปนัสยายืนยันว่าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและที่ผ่านมาแกนนำมีการใช้วิธีเจรจาก่อนเสมอการเข้าใช้พื้นที่สนามหลวงได้กำหนดตัวเลขผู้ชุมนุมไว้ที่ 30,000 คนส่วนการอำนวยความสะดวกและเรื่องของอาหารนั้นมีการสนับสนุนจากคุณทรายอินทราเจริญปุระดาราอินทราเจริญปุระนะอินทราเจริญปุระเนี่ยเนี่ยใครเขียนสคริปต์มาเนี่ยไม่เป็นไรเราเป็นพิธีกรต้องรู้ผมรู้คุณทรายเขาชื่ออินทราจะหลอยเขาด่าทีมงานชัดๆสลายหายไปเขาเขียนอินทิราไม่เห็นเองผมเห็นอินทิราเดี๋ยวไอ้นี่หาเรื่องผมอีกเขียนอินทิราไม่เป็นคุณชูวัฒน์มันต้องรู้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วนี่เสียงแหบอยู่แล้วโอเคนี่แต่นี่ดาวดวงใหม่ก็คือว่ารุ้งคือดาวดวงใหม่ครับคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้สามหมื่นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่รุ้งพูดหรือเจ้าหน้าที่เขาพูดกันเนี่ยทำไมตัวเลขสามหมื่นมันเจ้าหน้าที่พูดเจ้าหน้าที่พูดใช่ไหมเจ้าหน้าที่ประเมิน50,000นะก็สามหมื่นก็มีประเมิน50,000ก็มีแล้วแต่คนคือเรื่องพวกนี้อย่าไปคุยกันเลยมันไม่มีใครประเมินได้หรอกมันไม่มีจุดนับคนเข้าออกครับมันก็ประเมินกันเรื่อยเปื่อยนั่นแหละเรื่องตัวเลขพวกนี้เลิกคิดได้แล้วแต่ว่า ก็ไปดูว่าคนเต็มสนามหลวงหรือเปล่าเต็มถนนราชดำเนินหรือเปล่าเอาแค่นี้ไม่ต้องไปนั่งเถียงกันหรอกว่า 30,000 35,001 5,239 เงี้ยไร้สาระครับเฮ้ยแต่ว่ามันมีทางรองผบชด.นะฮะพลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าตำรวจพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่ก็มันพิมพ์ผิดอีกแล้วเฮ้ยนี่มันพิมพ์ผิดอีกแล้วนี่วะด้านการจราจรมีปัญหาอะไรวะเนี่ยวันนี้ไม่ใช่จะวางยาทีมงานไม่ใช่พิมพ์ผิดหรือว่าเป็นมุกคุณปื้มไม่ใช่อันนี้เป็นงานพิมพ์ถูกเป็นมุกอันนี้เป็นมุกโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าตำรวจก็พร้อมรับมือจราจรอยู่แล้วตำรวจพร้อมรับมือจราจรแต่ผมไม่พร้อมรับมือคุณวันนี้แล้วเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเวลาม็อบมันแบบมันทีเดียวอยู่เลยครับแต่ม็อบเนี่ยมันสันติอยู่แล้วโอ้ยม็อบไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วฮะส่วนใหญ่จะปลุกปั่นจากข้างนอกมากกว่า รัฐจัดการมากกว่าแล้วทำให้เกิดจราจรครับคือตอนนี้นะผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลหรือตำรวจบิ้วอย่างกับม็อบเนี่ยเป็นเหมือนกับม็อบกปปส.สุเทพจะไปยึดทำเนียบแล้วก็ดูหน้าลุงเมื่อกี้ดิเด็กปี2ปี3อ่ะเขาใช่ เรียนสังคมวิทยาอยู่เลยเขาจะไปปลุกปั่นแล้วเลอะเทอะที่สุดยอดที่สุดคือกรณีที่อาจารย์แก้วสันอติโพธิอุตสาห์ออกมาเตือนเนี่ยนะฮะอุตตามาเตือนคุณเพิ่มเรื่องเรียกแก้วสันว่าแก้วสันไม่ได้เป็นอาจารย์จะ20ปีแล้วนะใช่ๆแต่ว่าแล้วทุกวันนี้เวลาแถลงข่าวก็ต้องอ้างว่าผมเคยเป็นรองอธิการบดีไอ้ตำแหน่งนั้นจะ20ปีแล้วยังไม่เลิกตำแหน่งล่าสุดของหลวงคือเป็นคณะกรรมการที่ไอ้พวกทหารยึดอำนาจปี49มันตั้งครับคือเดี๋ยวนะนี่เริ่มใช้คำว่ามันแล้วฮะก็คณะนั้นไม่อยู่แล้วอ่ะคณะไม่มีแล้วครับพวกยึดอำนาจปี49ไม่มีคณะนี้แล้วอ่ะครับแต่ว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วไงใช้ได้แต่คืออย่างงี้อาจารย์แก้วสันเนี่ยนะไม่พันธมิตรเขาเรียกกันว่าอาจารย์แก้วสันก็เลยต้องเรียกไม่เป็นไรก็ถือว่ายังเป็นอาจารย์พิเศษอยู่มั้งผมแค่คิดดูว่าในกรณีของอาจารย์แก้วสันและม็อบพันธมิตรเนี่ยสิ่งที่เขาเคยทำเนี่ยเขาเคยทำในแบบที่มีทั้งเข้าไปพื้นที่ของหน่วยงานราชการพื้นที่ของบริษัทเอกชนการท่าเนี่ยทอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองหรือทำเนียบเนี่ยเขาก็เลยเกรงหรือเปล่าว่าเดี๋ยวม็อบเด็กๆเนี่ยจะนำไปสู่สถานการณ์ในลักษณะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาแค่ที่จะรวมตัวกันแล้วก็จัดกิจกรรมอย่างสันติเขาไม่มีการวางแผนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปยึดทำเนียบรัฐบาลนี่เขาจะไปทำไมล่ะฮะเขาก็รู้ว่าอันนั้นสันดานไม่ดีคือเพราะฉะนั้นเขาไม่ทำหรอกฮะเขาเคยเห็นสิ่งนั้นมาแล้วในอดีตเขาเห็นแล้วก็เขาก็ตำหนิด้วยเขาก็วิจารณ์ด้วยแล้วเขาก็รู้ว่ามันเป็นสองมาตรฐานด้วยถ้าเกิดเขาจะทำเขาก็จะทำในฐานะที่ว่าทำไมคุณจึงมีมาตรฐานที่ต่างกันเขาจะไม่ได้ทำเพราะว่าเขาอยากจะไปยึดเพื่อจะทำให้เกิดกลีบ้านกลีเมืองอะไรแบบนั้นครับนะฮะแต่ว่าตำรวจเขาบอกอย่างนี้นะฮะหากมีการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาและกระทำผิดกฎหมายเนี่ยตำรวจก็จะต้องดำเนินการทางกฎหมายแต่ว่าถ้าชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธและชุมนุมโดยสุจริตตามหน้าที่พลเมืองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือกับผู้ชุมนุมแล้วส่วนกรณีผู้ชุมนุมจะเคลื่อนออกมาบริเวณสนามหลวงนั้นพื้นที่ดังกล่าวได้มีการขึ้นทะเบียน
ป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี2555ทางรองผบ.ชน.บอกว่าถ้าเข้ามาในพื้นที่เนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายได้รวมถึงการเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลหากมีการบุกรุกสถานที่ก็ผิดกฎหมายเช่นกันยืนยันว่ารัฐบาลและตำรวจไม่คุกคามประชาชนที่ไม่ทำผิดกฎหมายแต่หากทำผิดกฎหมายซึ่งการทำผิดกฎหมายในนี้เนี่ยก็รวมไปถึงการไปสนามหลวงและทำเนียบนั้นเนี่ยจากที่รองผบ.ชน.พูดมาเนี่ยหากทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการผมถามหน่อยถ้าตำรวจบอกว่าสนามหลวงเป็นโบราณสถานแล้วใครไปเหยียบพื้นหญ้าสนามหลวงผิดกฎหมายเนี่ยแล้วเวลาอยุธยาหรือสุโขทัยในโบราณสถานกว่าสนามหลวงเยอะแยะน้ำท่วมเนี่ยเคยมีใครติดคุกรับผิดชอบไหมผู้ว่าเนี่ยวัดรุ่นวัดนี่ของอยุธยาเนี่ยโบราณสถานกว่าสนามหลวงเยอะน้ำท่วมผมไม่เห็นมีใครรับผิดชอบสักคนเลยโบราณมีไหมโบราณสถานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่คือมันไม่ใช่แบบคืออันนี้ก็แปลกคืออยู่ดีๆทำไมพอโบราณสถานทั่วประเทศจะเป็นสุโขทัยจะเป็นอยุธยาเนี่ยไปเที่ยวได้ไปยืนถ่ายรูปได้เดินได้ครับแต่พอเป็นสนามหลวงบอกว่าอันนี้เป็นโบราณสถานแผนใหม่ห้ามเหยียบห้ามเดินห้ามเข้าใกล้มันมีข้อแตกต่างระหว่างโบราณสถานกับเขตพระราชฐานคือในกรณีของเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้มเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเข้มกับเขตพระราชฐานก็คืออย่าเข้าใกล้อะไรเงี้ยแต่ว่าโบราณสถานที่เป็นพื้นที่ของพลเมืองในประเทศไทยอะไรเงี้ยมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดเดินเข้าไปไม่ได้เลยหรือนั่นต่อไปนี้เราไปเที่ยวอยุธยาเราก็ห้ามเหยียบอยุธยาใช่ไหมเราห้ามเหยียบสุโขทัยพวกเมืองเก่าสุโขทัยพระราชวังเก่าอยุธยาคนไทยห้ามเหยียบตำรวจจับหมดเพราะมันโบราณจริงๆมันน่าสนใจเพราะว่าเขาไม่ได้จะไปชุมนุมแล้วอย่างวัดแก้ววัดพระแก้วเป็นหลักมันมีสนามแล้ววัดพระแก้วก็เป็นโบราณสถานผมเข้าไปได้ไหมต่อไปนี้ไปเที่ยวได้มันงงแล้วนะอย่างเงี้ยไปเที่ยวได้แต่ชุมนุมไม่ได้ก่อนเป็นคนจีนคือถ้าตำรวจเป็นโบราณสถานห้ามเท้าแผ่นดินคนไทยเหยียบเนี่ยคนไทยไปไหนไม่ได้แล้วในสถานที่สำคัญของประเทศเกือบทั้งหมดนะครับแต่ตามกระแสข่าวลือที่เขาแชร์กันในโซเชียลจะให้ไปเที่ยวแต่ RCA กันเหรอครับครับที่เขาแชร์กันในโซเชียลก็คือว่าถ้าเกิดเข้าสนามหลวงจริงเนี่ยตำรวจจะปล่อยให้เข้าที่เขาแชร์กันนะครับก็คือว่าตำรวจจะไม่ทำอะไรนั่นก็เป็นข่าวดีก็คือว่าอย่างน้อยเขาจะปล่อยครับอย่างที่คุณบอกก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นฮะแล้วก็มันไม่มีใครทำลายสนามหลวงได้อยู่แล้วสนามหลวงเนี่ยย่ามันทำลายตัวเองทุกปีอยู่แล้วคือมันซ่อมย่าทุกปีอันนี้ประเด็นนี้ดีใช่แล้วก็คนที่ขุดสนามหลวงเนี่ยก็ไม่เคยเป็นนักศึกษาหรอฮะกทมนี่แหละเดี๋ยวก็ขุดเดี๋ยวก็ขุดสนามหลวงก็ขุดกันมาตลอดด้วยนะมีช่วงหนึ่งคิดถึงขั้นว่าจะทำที่จอดรถรับนักท่องเที่ยวใต้สนามหลวงตอนนี้กลายเป็นโบราณสถานห้ามประชาชนเหยียบคืออย่ามาอ้างเรื่องโบราณสถานเลยอันนี้มากไปอ้างการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเป็นการอ้างเพื่อจะเอาผิดทั้งที่จริงแล้วจริงๆมันควรจะเปิดให้ประชาชนใช้โบราณสถานเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยคนจะไม่รู้สึกเลยหรือไม่ผูกพันกับมันเลยถ้าคนไม่ได้ใช้กับมันแล้วก็เก็บสนามหลวงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สิครับส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีมาสักกี่รายเนี่ยเขาเตรียมไว้สำหรับท่าพระจันทร์เนี่ย300 กองร้อยนะครับบริเวณรอบสนามหลวงอีก6 กองร้อยแล้วก็เคลื่อนขบวนมาที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลจากนั้นจะมีอีก3 กองร้อยเพราะฉะนั้นเขาก็วางแผนรองรับสถานการณ์ที่ม็อบไปที่ทำเนียบเหมือนกันเขาก็ไม่ประเมินต่ำครับแต่ว่าจุดยืนตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระวังม็อบไงมันต้องระวังความปลอดภัยให้กับการชุมนุมด้วยมองบางแง่นี้คือต้องจุดยืนของฝ่ายรัฐเนี่ยต้องมองว่าการชุมนุมเนี่ยคืองานสร้างสรรค์แบบนึง คือการที่ประชาชนร่วมกันบริหารบ้านเมืองไม่ใช่ศัตรูของไม่ใช่ศัตรูฮะต้องมองว่ามันเป็นงานสร้างสรรค์คุณต้องอำนวยความสะดวกต้องบริการต้องส่งเสริมว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันจะไม่เกิดถ้ารัฐเปลี่ยนมโนทัศน์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ว่าการชุมนุมเป็นเรื่องสร้างสรรค์ฮะเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงอาจารย์แก้วสันเนี่ยนะฮะที่อาจารย์แก้วสันเขารวมกลุ่มอดีตนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยกลุ่มคนซึ่งมีแต่อดีตแต่มองไม่เห็นอนาคตเขากำลังคัดค้านนักศึกษาซึ่งจะสร้างอนาคตในประเทศไทยเขามองว่านักศึกษาเนี่ยไปใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นฐานปฏิบัติการในการละเมิดรัฐธรรมนูญเขาก็ไปของเขาไปยื่นเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มแล้วการชุมนุมมันละเมิดรัฐธรรมนูญตรงไหนแก้วสันช่วยบอกหน่อยได้ไหมผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหานะเรื่องของการเมืองการปกครองเขาคอนเซิร์นกับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเขาวินิจฉัยแล้วว่าสิ่งที่นักศึกษาจะพูดเป็นเรื่องละเมิดรัฐธรรมนูญแก้วสันเป็นศาลรัฐธรรมนูญเหรอครับแต่เขาก็ไปยื่นนะแต่แล้วมันมีกลุ่มนึงไปยื่นไม่แต่แก้วสันเป็นศาลรัฐธรรมนูญเหรอผมไม่รู้จริงๆผมไม่มีความรู้นี้มาก่อนเป็นอดีตคตส.องค์กรที่คณะรัฐประหารปี49ตั้งครับสองกฎหมายด้วยนะแก้วสันเนี่ยแต่ผมว่าแกเพี้ยนมากแหละผมไม่รู้สึกว่าแก้วสันเพี้ยนเพี้ยนนี่หมายถึงหลักวิชาใช่ไหมไม่ได้หมายถึงเรื่องไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงเรื่องอะไรแล้วก็ใช้แบบคือไม่รู้ว่าแกไปฟัง
คือไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่ได้ทำงานวิชาการมานานหรือไงก็ไม่รู้ระบบเหตุผลแกเพี้ยนไปหมดแล้วเช่นเผด็จการม็อบอย่างเงี้ยโอ้โหคำนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินคุณม็อบแฟชชิสต์คุณชูวัตรซึ่งเป็นคำที่ฝ่ายประชาธิปไตยเคยใช้อธิบายม็อบกบฏสอนแล้วก็ม็อบพันธมิตรว่าเป็นม็อบแฟชชิสต์ม็อบฝ่ายขวาสุดโต่งไงแต่อันนั้นมันมีกองทัพหนุนหลังไงใครๆก็รู้ว่ามันมีฝ่ายที่มีอำนาจคุมอำนาจหรือดีฟสเตทหนุนหลังอยู่ใครๆก็รู้ตรงนั้นมันต่างกับตรงนี้ฮะครับอันนี้เป็นม็อบฝ่ายประชาธิปไตยคือถ้าแก้วสันบอกว่าการที่นักศึกษาชุมนุมเป็นเผด็จการม็อบอยู่ในสมัชชาคนจนชุมนุมแก้วสันก็จะหาเป็นเผด็จการคนจนเหรอแล้วถ้ากรรมกรเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำมาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลแก้วสันก็บอกว่านั้นเป็นเผด็จการกรรมกรอยากได้ค่าแรงมาเรียกร้องในสิ่งที่รัฐบาลไม่ให้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ของอาจารย์แก้วสันเนี่ยจากที่อ่านแถลงการรอบแรกเนี่ยอาจารย์แก้วสันเขากลัวแบบที่ผมเคยพูดกับคุณชูวัตรอ่ะเขากลัวว่าเนี่ยเป็นเรดการ์ดไม่ใช่เป็นเรดการ์ดวันนี้นะกลัวก็อยู่บ้านนะฮะเหมือนก็ไม่ได้กลัวหรือไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าวันหนึ่งรุ้งกับเพนกวินเป็นใหญ่อ่ะแล้วทุกคนต้องคุกเข่าให้ประมาณนั้นอ่ะจะบ้าเปล่าเด็กมันจะเป็นใหญ่ได้ยังไงครับก็20เองฮะเขาจินตนาการไปถึงสถานการณ์เรดการ์ดไงแบบที่ฝ่ายซ้ายชนะอาจารย์ศิโรจน์คุณปื้มจินตนาการหรือคุณปื้มคิดตอนเมาเหล้าผมไม่ได้จินตนาการอาจารย์แก้วสันก็จินตนาการแล้วผมอ่านคือถ้าแก้วสมองแกมันไม่ใช่เรื่องจะต้องจินตนาการผมอ่านใจแกได้คุณกลัวอย่างนั้นคุณอยู่บ้านคนอื่นเขาไม่ได้กลัวด้วยหลายคนก็อยู่บ้านกันนะเพราะเขาก็กลัวรุ้งคุณแก้วสังก็อยู่บ้านนะมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาแล้วเขาไม่ได้ละเมิดใครผมก็งงว่าการชุมนุมตรงนั้นเนี่ยมันไปละเมิดอาจารย์แก้วสังยังไงครับไม่แต่ว่าพอแก้วสังออกมาเนี่ยหลายคนซึ่งเคยเคลื่อนไหวกับพันธมิตรเดิมเนี่ยเขารู้สึกว่ามาแล้วสู้แล้วมีใครสู้กับแก้วสังมั้งแล้วดูคนที่ไปแถลงข่าวโทษนะพูดด้วยความผมก็ไม่รู้จักทุกคนนะอาจารย์ศิโรจน์และคุณชูวัตรไม่กลัวม็อบเนี้ยเมื่อชนะแล้วกลายเป็นเรดการ์ดไม่กลัวครับไม่กลัวปฏิวัติวัฒนธรรมไม่มีทางเด็กมหาวิทยาลัยเด็กอายุ20จะเป็นเรดการ์ดอะไรครับไม่มีทางถ้าบ้านมันปกติเด็กอย่างลุงเด็กอย่างเพนกวินก็เรียนหนังสือแล้วตอนเย็นก็ไปกินหมูกระทะครับชีวิตเขาก็เป็นแบบนี้คุณจะมีเรดการ์ดได้ไงคำว่าเรดการ์ดมันมาจากจีนแดงใช่ไหมในยุคเหมาซึ่งมันมีอำนาจรัฐหนุนหลังแต่สมัยนั้นลากผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์แต่นั่นมันมีรัฐพรรคคอมมิวนิสต์มันหนุนหลังไงใช่ใช่คือผู้มีอำนาจหนุนหลังแต่เด็กกลุ่มนี้ไม่มีเด็กกลุ่มนี้ผู้มีอำนาจเกียรติมันคนละเรื่องกันมันไม่เกี่ยวเลยไม่มีทางเลยตอนนี้ในสิ่งที่เราเห็นคือเครือข่ายผู้มีอำนาจหลังปี49เนี่ยด่าเด็กทั้งที่พวกคุณเนี่ยคือเครือข่ายผู้มีอำนาจคุณเนี่ยคือคนที่ยุยงตะแคงรั่วให้คนในประเทศทะเลาะกันอาจารย์ศิโรจน์ดู Hunger Games ภาคสุดท้ายใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ของจูลี่แอนมอร์ที่พังงาดขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่อะแล้วก็ใช้วิธีการในการเข็นฆ่าคนซึ่งอยู่ในเครือข่ายของประธานาธิบดีคนเดิมออกนะแล้วขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยไม่ไหวแล้วไม่ใช่ผมพิธีกรวันนี้ไม่ผมกำลังถามอาจารย์ศิโรจน์ว่าในกรณีนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์นำอะซึ่งชู3นิ้วอะเขาเลือกที่จะฆ่าผู้นำคนใหม่นะเพราะว่าเขามองว่าคนนั้นนี่แหละอันนั้นมันฮังเกอร์เกมมันแค่ฮังเกอร์เกมใช่ไหมฮังเกอร์เกมมันไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศมันฮังเกอร์เกมฮะไม่มีทางฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะอ้างอย่างนั้นและใช้ความกลัวไปก่อนเขากลัวอย่างนั้นนะพวกนี้ผมว่าเขาไม่ได้กลัวอย่างนั้นเขาอ้างเรื่องแบบนี้เขาต้องการสกัดไม่ให้คนรวมตัวอย่าเกิดมาฮะคุณอาจจะอาซีคุณอาจจะเจอเผด็จการไม่แต่ว่าแบบนั้นได้อย่าเกิดเลยฮะแต่ว่าผมว่าคนเรามีลูกหลานทำหมันให้หมดฮะโอเคผมคือกลัวไปก่อนแล้วแต่ผมต้องเปิดประเด็นนี้เพราะผมคิดว่าหลายคนซึ่งเขานั่งเงียบอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจินตนาการกับม็อบนี้ไปถึงระดับนั้นก็คือการจินตนาการแบบนี้มันเกิดจากการปลุกปั่นของคนที่เคยเชียร์ฐานยึดอำนาจตั้งแต่ปี49ถึงปี57ไงแล้วคนกลุ่มนี้ก็สร้างจินตนาการสร้างข่าวเท็จหลอกคนแบบนี้มาทุกครั้งไงปี49ก็อ้างว่าจะมีคนจากต่างจังหวัดจากคนจากอีสานเนี่ยมาต่อต้านพันธมิตรมาทำร้ายพันธมิตรแล้วฐานก็อ้างว่านี่ไงล่ะเห็นไหมพวกนี้บอกว่าจะมีคนมาทำร้ายพันธมิตรเราก็ยึดอำนาจปี53ก็บอกว่าพวกเสื้อแดงเนี่ยมีอาวุธสงครามอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมเราต้องยิงเสื้อแดงใช่ใช่ปี57ก็บอกว่าพวกนปชชุมนุมถนนอักษะจะมาทะเลาะกับปปสฐานต้องยึดนะคือคนกลุ่มนี้อยู่ด้วยการโกหกนะครับโกหกมา10กว่าปีคือคนกลุ่มนี้เนี่ยนะพูดตรงๆนะตายแล้วตกนรกหมดนะแล้วมันมีตลอดอะไรงี้ทีนี้คือเวลาคุณจะพิจารณาม็อบเนี่ยนะว่าม็อบจะนำไปสู่อะไรเนี่ยนะ1หลักประกันคืออะไรว่าคนกลุ่มนี้จะไม่นั่นคือว่าเขายืนยันข้อเรียกร้องและจุดประสงค์ที่เขามาคือเรื่องสิทธิเสรีภาพตัวนี้แหละเป็นตัวหลักประกันและเขาชัดเจนเขาชัดเจนว่าเขามาเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วเขาเปิดพื้นที่ให้กับคนเห็นต่างเสมอและมันมีเรื่องอะไรที่เขาจะไปละเมิดแบบนั้นไม่แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้อะไรด้วยนะจากการต่อสู้นะเขาไม่ใช่คนอย่างกลุ่มพันธมิตรที่พอฐานยึดอำนาจเสร็จพวกตัวเองไปเป็นสนช
ไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทักษิณทักษิณบางคนไปวิ่งเต้นเป็นปปช.แล้วคนเขาไม่เอาตัวเองก็เครียดแค้นจนถึงบัดนี้บางคนไปวิ่งเต้นเป็นกกต.คือพันธมิตรทุกคนที่ขึ้นเวทีเนี่ยมันได้ประโยชน์หมดเลยนะจริงๆแล้วปปส.ทุกคนเนี่ยก็ได้ประโยชน์หมดเป็นรัฐมนตรีจนถึงบัดนี้บางคนถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างพันธมิตรไม่มีกปปส.เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้ตอนนี้มหาลัยรับเขาทำงานอย่างเงี้ยก็มีจริงๆเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแล้วเด็กพวกนี้ไม่ได้อะไรไงนี่คือพลังที่บริสุทธิ์จริงเขาไม่มีทางได้อะไรเลยจากการที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยนอกจากเขาได้ไปเลือกตั้งแค่นั้นเท่ากับเรามีแค่นี้คุณปื้มอย่ามาพูดเรื่องเลสการ์ดเลยครับๆๆต้องไม่พูดการ์ดชุมนุมยังไม่มีเลยนักศึกษากลุ่มนี้ครับคราวนี้คืออย่างงี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยจินตนาการของฝ่ายขวาในไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำลายพลวัตทางการเมืองซึ่งจะนำไปสู่ประชาธิปไตยเลยนะผมว่าในสุดแล้วเนี่ยจินตนาการเป็นว่าทำลายฝ่ายขวาเองอคือพูดกับคนเขาไม่รู้เรื่องเหมือนคนเมากาวอ่ะเห็นคนชุมนุมกันก็บอกเฮ้ยแม่งเป็นเหมือนจีนแม้กระทั่งเปล่าแต่ว่าแล้วเวลาบอกว่าเป็นเหมือนจีนนั้นรัฐบาลเนี่ยซื้อเรือดำน้ำจากจีนนะครับแล้วจะเอายังไงแล้วที่บังเอิญช่วงนั้นเนี่ยพอมีข่าวประเด็นนี้ออกมาเนี่ยผมเนี่ยชอบการเมืองแบบเปรียบเทียบใช่ไหมผมก็ไปดูที่โรซี่เขาทำอ่ะเกี่ยวกับแก๊งออฟโฟแล้วก็ปฏิวัติเรดการ์ดในจีนแล้วซึ่งเขาทำได้ดีมากนะรายละเอียดลงดีมากเลยมันก็เลยยิ่งทำให้จินตนาการไปกันใหญ่แต่ว่าสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยทุกคนที่เตือนเนี่ยที่เตือนและอยากให้โค่นคุณทักษิณบอกเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้เนี่ยรับรองภายใน10ปีเราเป็นอาร์เจนตินาแน่เราเป็นเวเนซุเอลาแน่ก็ตอนนี้เลยเป็นแบบประยุทธ์นี่ไงเขาเงินจ่ายคนแก่ยังไม่ตรงเวลาเลยครับแต่ว่าตอนนั้นสร้างความกลัวไงว่าก็มันเป็นแบบเดี๋ยวจะเป็นเวเนเดี๋ยวจะเป็นอาร์เจนเดี๋ยวจะเป็นฟินแลนด์ไปมาเลยเป็นแบบพม่าคือจริงอาวุธร้ายกาจที่สุดของชนชั้นนำไทยเนี่ยคือความกลัวฮะครับแล้วตัวเองก็มีคอมมิวนิสต์กลัวนู่นกลัวนี่ไม่มีปัญญาทำให้ประเทศเจริญด้วยนะครับเวลาด่าว่าประเทศจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยพอพวกตัวเองยึดอำนาจเนี่ยประเทศชิบหายหมดครับไม่มีอะไรดีเลยเมื่อวานมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าไปที่ธรรมศาสตร์นะครับกลุ่มของคุณสุชาติคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีนะครับซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับสาขาวรรณศิลป์นะครับแล้วก็อาจารย์นิธินันท์ยอแสงรัตน์นักหนังสือพิมพ์อาวุโสเขานัดสื่อมวลชนไปแล้วก็ไปเป็นกลุ่มแล้วมีหลายท่านไปไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชำนาญจันเรืองแล้วก็หลายคนนะฮะอาวุโสทั้งนั้นเป็นนักวิชาการเป็นศิลปินระดับประเทศเขาไปยื่นหนังสือหลักๆก็คือเรียกร้องให้ธรรมศาสตร์เนี่ยทบทวนแล้วก็ให้พื้นที่ในการเคลื่อนไหวสำหรับนิสิตนักศึกษาในการชุมนุมครั้งนี้อย่างสันติและอย่างปลอดภัยครับนะครับเป็นหลังให้พิงนะสำหรับนิสิตนักศึกษาเป็นที่ให้นิสิตนักศึกษาสามารถเคลื่อนไหวได้นะอย่างปลอดภัยลองฟังนะครับคุณสุชาติสวัสดีศิลปินแห่งชาตินะครับที่ไปยื่นหนังสือที่ธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้ฮะเห็นความบิดเบือนเห็นคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของทางความคิดที่แตกต่างกันนะครับแต่ถึงขนาดที่บอกว่านักเรียนเยาวชนนักศึกษาบิดเบือนกำเมิดรัฐธรรมนูญผมคิดว่าความคิดเห็นนี้ค่อนข้างจะเลอะเลือนเป็นทางคิดที่เลอะเลือนนักศึกษาไม่ได้เลิกเมื่อรัฐธรรมนูญครับนักศึกษาเนี่ยใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะมาชุมนุมกันวันที่19เนี่ยนะครับมาชุมนุมกันโดยใช้สิทธิ์เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับคือมาชุมนุมกันโดยสงบปราศจากอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นมันเราจึงคิดว่ามหาวิทยาลัยน่าจะเป็นหลังอิงที่จะคอยดูแลให้การชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับคืออันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเกียรติภูมิมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์นะฮะที่บอกว่าธรรมศาสตร์บอกให้รักประชาชนเนี่ยนะครับก็คือจิตวิญญาณของการต่อสู้เพื่อหลักการประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อเสรีภาพนะครับนี่ก็เป็นอาจารย์ทั้งนั้นนะแต่ละคนที่ไปนี่เป็นรุ่นอาวุโสออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาครับอันนี้เป็นจริงๆก็เป็นศิลปินนักคิดนักเขียนที่เริ่มต้นนะฮะคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีคุณอธิคมคุณเวียงนะเป็นแนวหน้าในวงการนะครับใช่เป็นเราเห็นภาพอาจารย์ชำนาญอาจารย์ชำนาญไปสมทบทีหลังเป็นแนวหน้าในวงการของเขาเองแล้วแต่นี่มันทำเห็นการ
มันเป็นการประสานกันระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าด้วยนะครับว่ามองถึงอนาคตของประเทศชาติทั้งคู่ส่วนอาจจะอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นตัวแทนคนรุ่นเก่าซึ่งไม่มองถึงอนาคตอะไรมองแต่อดีตอันเรืองรองของตัวเองแล้วมักเวลาแถลงอะไรก็มักจะอ้างตำแหน่งงานของตัวเองเมื่อ20ปีที่แล้วอ้าวปรากฏว่าทีมงานได้คัดซาวไบของอาจารย์แก้วสันติโพธิมานะครับอันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมนะคุณชูวัฒน์ไม่เป็นไรเราฟังเรารับได้เรารับได้ครับแต่ว่าอาจารย์แก้วสันต้องยอมรับว่ามีชื่อเสียงจริงๆเนี่ยในสมัยที่ท่านขึ้นเวทีพันธมิตรเพราะเวทีพันธมิตรตอนนั้นเนี่ยคนที่แฉเรื่องนู้นเรื่องนี้ของคุณทักษิณเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ถึงเวลาพอเป็นกตส.เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้ผิดสักเรื่องเลยครับไม่เพราะว่ากตส.มีเวลาทำงานตั้งปีนึงอ่ะแล้วถึงเวลาเอาผิดคุณทักษิณไม่ได้สักเรื่องถึงเวลาส่งเรื่องไปต่อกว่าจะเล่นคุณทักษิณได้จริงๆอ่ะไปที่ปปช.หรือไม่ก็มาถึง DSI ยุคนี้ครับนะฮะคราวนี้อาจารย์แก้วสันว่าอย่างไรลองฟังอาจารย์แก้วสันนิดนึงนะอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ20ปีที่แล้วแต่ตำแหน่งการเมืองล่าสุดเขาคือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหลังรัฐประหารโอ้คือคนเราเวลาจะอ้างตำแหน่งสาต้องอ้างตำแหน่งล่าสุ ดไม่ใช่อ้างตำแหน่งอดีตรองอธิการเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยไม่เหมาะผมว่าไม่เหมาะครับอาจารย์แก้วสันเนี่ยมองถือภัยอันตรายซึ่งเกิดขึ้นจากความเกลียดชังที่แกนนำของม็อบนี้ได้ปลุกแต่ว่าตรงไหนอ่ะแกไม่อยู่โลกนิวแล้วอ่ะมองไม่เห็นเหมือนอารมณ์แบบเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังต่อผมจินตนาการไปกับแกพอสมควรแต่ว่าผมพยายามอยู่คุณปื้มจินตนาการตอนเมาเหล้าเปล่าไม่ใช่เพราะคนบางประเภทเวลาจินตนาการเขาขี้เมาแล้วเขาชอบเมาเหล้าแล้วจินตนาการมันมีแบบนี้นะบางทีมันก็ชอบไปอ่านแบบหนังดูหนังฝรั่งเศสดูหนังจีนอะไรแต่ไม่ได้เมาเหล้าใช่ไหมไม่ได้เมาโอเคลองฟังอาจารย์แก้วสันนะสิ่งที่ผมห่วงคือตรงนี้ว่านี่ไม่ใช่การชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นนี่คือการชุมนุมเพื่อเคลื่อนไหวนะแล้วเคลื่อนไหวที่เสี่ยงมากแล้วผมพวกเราไม่เห็นเพราะแกนนำที่เสนอมาเนี่ยจะรับผิดชอบดูแลได้นำได้ไหมควบคุมได้ไหมคุ้มครองได้ไหมแล้วทำไมเขากล้าทำเพื่ออะไรตรงนี้ผมตอบไม่ได้เราไม่มีคำตอบอะไรนอกจากว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งร่วมมือด้วยแต่แทนที่เขาจะร่วมมือกันเป็นแนวร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อต่อต้านประชาธิปไตยอะไรก็ได้เปิดเผยตัวมานะฮะเราจะจัดชุมนุมที่ไหนขออนุญาตธรรมศาสตร์เพื่ออภิปรายแล้วเด็กออกหน้าก็โอเคแต่นี่ไม่ใช่การชุมนุมนี่คือการส่องสมสตาร์ทเครื่องแล้วก็บุกเทเข้าไปในทำเนียบเราเห็นว่าการชุมนุมหรือการประท้วงแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การใช้สิทธิ์ที่ได้มาตรฐานประชาธิปไตยและเราเห็นว่าธรรมศาสตร์ไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบใช้พื้นที่นี้ด้วยแค่นี้นะฮะเราพูดแต่เฉพาะกับธรรมศาสตร์แล้วในนามที่เราเป็นชาธรรมศาสตร์ว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะให้ใช้ธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่ำกว่ามาตรฐานประชาธิปไตยไม่รับผิดชอบและท้ายที่สุดไม่โปร่งใสครับไอ้ที่มาบิดเบือนเพื่อจะทำลายความเคลื่อนไหวของพรรคพวกเนี่ยว่าผมเนี่ยเคยละเมิดจิตวิญญาณธรรมศาสตร์กวักมือเรียกทหารให้ปฏิวัติคราวเป็นกปปส.ก็ต้องขอแก้เพื่อศักดิ์ศรีของส่วนรวมว่าไม่ได้ถูกผมหลอกนะครับผมไม่เคยขึ้นเวทีกปปส.แล้วกวักมือเรียกทหารให้ปฏิวัติคนที่พูดเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคยเคารพไม่ควรจะบิดเบือนเช่นนี้เลยพวกแดงไม่ว่าในพรรคหรือกองกำลังหรือมวลชนกล้าเข้ามาเอามีดจ่อคอปปช.และศาลและคนกรุงเทพบอกมึงอย่าขยับขอกูข่มขืนต่อไปเมื่อไหร่มันมาถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ไม่ต้องเลือกตั้งประกาศกฎอัยการศึกปราบมันเลยปราบมันพอแล้วซ้ำซากพอแล้วปฏิเสธอำนาจตุลาการปฏิเสธกฎหมายยามเหยียดคอรัปชันออกกฎหมายเพื่อตัวเองซ้ำซากเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไล่ยิงแม่งตายไปหมดแล้วมีพวกเราเนี่ยล่ะยังยืนอยู่นี่ล่ะ
แต่ถ้าถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ที่ว่า5เมษายนจะมาเนี่ยนะครับผมว่าไม่มีทางออกทางอื่นถ้ามะเร็งมันกำเริบขนาดนี้นะครับต้องผ่าประกาศกฎในการศึกจัดการมาเลยก็ทุกอย่างมันอธิบายตัวเองหมดเลยนะฮะคือหรือว่าอันนี้ไม่ใช่แก้วสันนี้เป็นขวัญสวงหรือเปล่าเขามีฝาแฝดท่านอาจารย์แก้วสันผมว่าต้องแถไปทางนั้นต้องแถไปทางนั้นวันนั้นผมไม่ได้ขึ้นฝันขวัญสวงขึ้นคือแต่ถ้าขวัญสวงถ้าอาจารย์ขวัญสวงผมก็ต้องมีทางบอลแบบนี้แน่เลยแก้วสันผมไม่ได้ขึ้นอันนั้นขวัญสวงแต่นั่นคือแรงมากนะคำว่าประกาศกฎอัยการศึกแล้วผ่าตัดมันเลยแล้วมันทำแบบนั้นจริงๆเฮ้ยผมว่าพลเอกประยุทธ์ต้องตั้งคนแบบนี้เข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกท่านขาดคนแบบนี้คือไม่คนที่กล้าขนาดนี้มีไม่กี่คนผมว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ไหวไงก็เลยไม่ให้เป็นเลยแต่ว่าเราคือต้องคนแบบนี้ต้องหาตำแหน่งให้เขาไปเป็นปปช.ไปเป็นกกต.อะไรก็ต้องให้เขาได้ตำแหน่งสักตำแหน่งเขาเล่นขนาดนี้เขาต้องได้อะไรตอบแทนแต่ว่าคนอื่นได้หมดแล้วนี่ครับเด็กรุ่นนะ generation Z ที่ไปชุมนุมเนี่ยเด็กๆวัยมหาวิทยาลัยตอนนี้เขายังไม่เคยเห็นบทบาทแก้วสันตอนที่ขึ้นเวทีพันธมิตรเท่าไหร่แล้วฟุตเทจเก่ามันหาได้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์แก้วสันเนี่ยผมต้องชมนิดหนึ่งคืออย่างน้อยเมื่อก่อนแกเน้นเนื้อหาแกเน้นเนื้อหาคดีจำได้ไหมแกไม่ได้เน้นวาทกรรมที่ซึ่งอาจจะร้ายกว่าก็ได้คือตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเน้นเนื้อหาคดีหรือเปล่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพูดคดีโดยการมานิปูเลตข้อเท็จจริงแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาคดีที่ไม่ได้นำไปสู่การที่สามารถพิสูจน์ได้ในศาลสักเท่าไหร่นะคือมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วแบบเคลิ้มหลายคนเคลิ้มกับอาจารย์แก้วสันคือคุณเพิ่มจะบอกว่าแก้วสันเป็นนักกฎหมายซึ่งพูดเรื่องกฎหมายที่ไม่ค่อยมีผลทางกฎหมายในแง่ข้อเท็จจริงยกเว้นบางคดีซึ่งมันไปถึงมีกรรมนิติแต่ว่าแกเล่าเรื่องคดีกฎหมายเนี่ยได้เก่งนั่นคือแบบนั่นคือบทบาทที่จริงเท็จไม่รู้แต่เล่าฟังแล้วมันใช่แล้วแกนำพันธมิตรตอนนั้นเนี่ยก็มีราคาขึ้นมาระดับหนึ่งก็เพราะเนื้อหาที่อาจารย์กสันไปเสริมก็ต้องถือว่าเป็นนักวิชาการที่สแตมป์รับรองให้ฝ่ายพันธมิตรแล้วตอนนี้พันธมิตรมีราคาคราวนี้แต่ว่ารอบเนี้ยที่รีเทิร์นเนี่ยยังน้อยคือที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะไปเป็นวุฒิสมาชิกบางคนก็ไปอยู่มหาลัยรังสิตไปไหนครับแต่ทุกคนต้องไปต่อให้ได้นะทุกคนเขามีแคเรียร์พาสคนที่ไม่มีแคเรียร์พาสก็ต้องไปอีกแบบนึงครับเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีอีกกลุ่มหนึ่งด้วยซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันเหมือนกันเป็นอดีตเขาอยู่เคยเรียนนิติศาสตร์คุณอานัทช้างอินเขาเป็นรุ่น09เขาได้รับมอบหมายจากคุณอนันต์สิริพัฒน์ซึ่งเป็นประธานรุ่นนิติศาสตร์09นะครับมาให้ความเห็นว่าใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อชุมนุมทางการเมืองเนี่ยกลุ่มของเขามี67คนเห็นตรงกันว่าไม่เหมาะสมเพราะที่มาใช้อ้างว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนพวกตนในข้อนี้ก็เห็นด้วยแต่ว่าสิทธิเสรีภาพนั้นจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ก้าวล่วงในการผิดกฎหมายในเมื่อที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตก็ต้องเคารพและปฏิบัติตามก็เนี่ยก็มีแหละไม่ใช่แค่กลุ่มอาจารย์แก้วสายจะมีกลุ่มอื่นด้วยที่แจมนะฮะเพราะอาจารย์แก้วสายจะดังหน่อยผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับอธิการบดีจะเจอปัญหาในอนาคตเรื่องนึงคือเอาอย่างนี้ทุกคนรู้ว่าอาจารย์เกษณีอยากเป็นอธิการบดีต่อแล้วทุกคนก็รู้ว่าคนที่ล้อมอาจารย์เกษณีไม่ว่าจะเป็นปริญญาหรืออีกคนสั้นก็จ้องเป็นอธิการบดีต่อจากอาจารย์เกษณีผมว่าวิธีการที่ผู้บริหารยุคนี้เนี่ยนะครับไม่ให้นักศึกษาชุมนุมปิดมหาวิทยาลัยแล้วผลักให้เด็กต้องไปลงสนามหลวงเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีเนี่ยเผลอๆจะทำให้ทั้ง3คนที่อยากที่เป็นอธิการบดีตอนนี้นะครับแล้วที่อยากเป็นต่ออีก2คนเนี่ยไม่มีใครได้เป็นอธิการบดีเลยอ้าวชื่อเสียงคุณมัวหมองนะครับแต่ชื่อเสียงมัวหมองแต่ว่าไม่มีมนทินความผิดหรือเปล่าอย่างปริญญาเพื่อนคุณชูวัฒน์เนี่ย เป็นรองอธิการเป็นคนเดียวในประเทศนี้เป็นรองอธิการบดีมา20ปี2ทศวรรษเปลี่ยนอธิการบดี3คน5สมัยปริญญายังได้เป็นรองอธิการเนี่ยอยากเป็นอธิการบดีต่อเนี่ยคุณพัวพันกับการปิดมหาลัยอ่ะมันจบแล้วสำหรับธรรมศาสตร์นะคนที่เลือกเนี่ยเป็นสภามหาวิทยาลัยแม้ว่าจะมีการคัดสรรจาก3ฝ่ายเสนอชื่อ3ฝ่ายแต่ว่าคนที่ final say เนี่ยคือสภามหาวิทยาลัยคือสภามหาวิทยาลัยเพราะนั้นยังไงสภามหาวิทยาลัยก็ยังกลุ่มอำนาจโดยกลุ่มอำนาจเดิมมันไม่ใช่นักศึกษาแต่ว่าคนที่สุดโต่งมากนักศึกษาไม่ยอมอาจารย์ด้วยกันเขาก็ไม่ยอมรับในแง่นึงมันมีคำอธิบายไงว่ามันเป็นภาวะอยู่ระหว่างเขาควาย2ฝ่ายมันก็เป็นเรื่องของเดี๋ยวเขาจะต้องไปต่อกันเองในขั้นตอนการบริหารแล้วสำคัญคือว่าคุณทีดยังไงกับวันที่19กันยานี่คุณปิดแบบเดดล็อกปิดตายหรือเปล่าแล้วเป็นอลิกับนักศึกษาผมว่าความสำคัญคือณเวลานี้เราเห็นคนที่เคยเป็นคนสำคัญธรรมศาสตร์หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชาวิทย์เกษตรศิริหรือคนอื่นเนี่ยเอามาเตือนผู้บริหารชุดนี้ว่า
คุณเนี่ยชอบอ้างปรีดีพนมยงค์นั่นคือธรรมศาสตร์เนี่ยมีคนสำคัญ3คนคือปรีดีพนมยงค์ป่วยอึ้งภากรและสัญญาธรรมศักดิ์และปรีดีพนมยงค์เนี่ยตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นบ่อน้ำของราษฎรนะครับให้ราษฎรเนี่ยใช้มหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมทุกคนป่วยอึ้งภากรวันช่วงที่เกิด6ตุลาไม่เคยห้ามนักศึกษาชุมนุมนะครับให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ชุมนุมแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนักศึกษาอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยเป็นนายกประเทศไทยหลัง14ตุลาตอนหลังท่านได้เป็นองค์คมนตรีก่อนด้วยเนี่ยท่านก็บอกว่าธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วผมว่าณเวลาในผู้บริหารธรรมศาสตร์ต้องถามว่าเวลาคุณล้ำลึกปรีดีพนมยงค์นะครับล้ำลึกป่วยอึ้งภากรล้ำลึกสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยนะครับคุณเคารพหลักการของคนเหล่านี้หรือคุณใช้คนเหล่านี้เพื่อให้คุณได้เป็นอธิการบดีเป็นรองอธิการบดีครับส่วนการจัดกิจกรรมในวันเสาร์นี้นะครับสมมุติว่าได้จัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีโพสต์ Facebook อย่างแอมมี่เดอะบอทตัมบลูนะฮะเขาบอกว่าฝากถึงคนที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับว่าถ้าคุณอยากเห็นอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปคุณจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน19กันยายนที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์#นะฮะให้มันจบที่รุ่นเรานั่นคือแอมมี่เดอะบอทตัมบลูถ้าไปดูทวิตเตอร์ของซายเจริญบุระเนี่ยนะฮะเขาจะสรุปเมนูอาหารนะฮะเมนูอาหารอย่างเช่นแกงเขียวหวานข้าวหมกไก่น่องไก่ทอดมันปลากรายไข่พะโล้ทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเตรียมว่าคนคงมากันเยอะมากันเยอะแต่ว่าอันนี้บางทีบางส่วนเขาก็จัดเป็นกรุ๊ปอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันมีเขาเรียกอะไรมีคนร่วมหุ้นเยอะนะมีคนร่วมหุ้นเยอะแต่เขาเตรียมอาหารเช้าไว้วันที่20ด้วยอย่างเช่นข้าวต้มไก่ข้าวต้มหมูกาแฟอ๋อเตรียมน้ำเปล่าไว้ 24,000 ขวดไม่พอ 24,000 ขวดไม่พอฮะคนนึงก็ดื่มแล้วก็มีคนไปขนเพิ่มคนช่วยเยอะแยะไม่ต้องห่วงฮะมันมีคนที่เข้าร่วมและมีคนที่จะพร้อมที่จะทำเรื่องอาหารอะไรมาอีกเยอะโดยที่ไม่ได้แจ้งครับนี่เขาบอกจะมีสตาฟด้วยเหรอฮะสตาฟแบบเจ้าหน้าที่1,200 คนครับแล้วก็จะมีอาหารมื้อกลางวันมีทีมพยาบาลรอบนี้นี่คือของจริงใช่ไหมเนี่ยก็พวกหมอพยาบาลที่รวมตัวกันจะช่วยนักศึกษาก็เยอะนะครับตอนนี้ผมให้ทางทีมไว้เนี่ยไปสัมภาษณ์นะครับจะมีหมอกับพยาบาลอีกชุดหนึ่งเนี่ยมาเปิดตัวช่วยนักเรียนนักศึกษาในวันที่19แต่ว่านายกประยุทธ์ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีท่าทีสนใจที่จะผมเห็นด่าทุกวันเลยครับใช่สิพูดมักจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้คือผมรักนักศึกษาเหมือนลูกหลานแต่พอบอกว่าเหมือนลูกหลานปุ๊บด่าช็อตบิ๊กแดงก็จะเกษียณอายุราชการโดยที่ไม่มีการยึดอำนาจท่านจะไปอย่างเงียบๆปกติฮะแล้วมันก็ไปเรื่อยๆดิคุณชูวัฒน์มันก็ชุมนุมไปเรื่อยๆดิก็ไม่มีอะไรไม่เป็นไรนี่ครับไม่มีการปิดเกมก็นักศึกษาเขาก็ไม่ได้คิดบอกว่าจะปิดเกมนี่ฮะฝ่ายความมั่นคงก็ฝ่ายความมั่นคงก็ประเมินว่าเฮ้ยนี่มันแค่การซ้อมใหญ่คนยังมีง่ายๆคือหลังจากเสาเนี้ยคงจะมีชุมนุมอีกครับหลายๆครั้งกันดิฮะไม่มีปัญหาครับเห็นเป็นไรนี่ครับเขาไม่มีนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายอะไรไม่มีมันยังไม่ใช่อย่างไรไม่มีครับนะฮะเดี๋ยวมารายงานประเด็นต่างๆให้ทราบต่อนะฮะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในคุยกับผม